ออกจากบ้านหลังนี้ไปแม้แต่ก้าวเดียวแกกับฉันก็ขาดกันแล้วฉันก็จะถือว่าฉันมีลูกชายแค่คนเดียวซึ่งก็คือพี่ชายแกส่วนแกมันไม่ใช่ลูกฉันแม่สวัสดีครับอ้าวตาดิมกลับมาแล้วเหรอลูกใช่ครับแม่ครับคือดิมมีเรื่องอยากจะบอกแม่อะไรอ่ะคือดิมอยากจะพาพ่อมาให้แม่รู้จักครับใครล่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนนี้ชื่อเปิ้ลครับเป็นแฟนยังไงค่ะอ้าวแล้วเด็กคนนี้เป็นใครอ่ะอ๋อเด็กคนนี้เป็นลูกหนูเองค่ะฮะลูกชายนี่ที่เธอมีลูกติดอย่างนั้นเหรอสวัสดีครับคุณย่าใครเป็นย่าแกฉันยังไม่มีหลานแต่ดิแกไม่คิดจะหาแฟนที่มันดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงฮะทำไมต้องพาผู้หญิงที่มีตำหนิแบบนี้มาด้วยแต่เปิ้ลก็เป็นคนดีนะแม่เป็นคนดีถ้าเป็นคนดีจริงอะนะหัวมันคงไม่ทิ้งหรอกแม่ครับคือเปิ้ลเนี่ยเป็นคนดีจริงๆนะครับดิมอยากให้แม่เนี่ยเปิดใจรับเปิ้ลหน่อยเพราะว่าดิมจะพาเปิ้ลเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันคงห้ามแกไม่ได้หรอกแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าฉันไม่ยอมรับผู้หญิงแบบนี้แม่ทำไงดีคะคุณไม่เป็นไรผมเชื่อนะว่าแม่ผมเนี่ยจะต้องเปิดใจรับคุณแน่นอนไปเก็บของดีกว่าไปผมลากระเป๋าให้ไปค่ะเข้าไปนี่เลยตาเดมแม่มีเรื่องจะคุยกับแกหน่อยมีอะไรครับเรื่องแฟนแกน่ะแม่ขอบอกไว้เลยนะว่าแม่ไม่เอามันมาเป็นลูกสะใภ้ทำไมล่ะแม่ผมรักเปิ้ลเขาแล้วเปิ้ลเขาก็เป็นคนดีมากนะแม่ตาดิมแกจะเอาผู้หญิงมีตำหนิแบบนี้เขามาอยู่ในบ้านได้ยังไงฮะแกไม่คิดว่าแม่จะอายชาวบ้านชาวช่องเขาหรือไงแต่ผมไม่อายนี่แม่แม่จะไปแคร์สายตาคนอื่นเขาทำไมอ่ะคนสองคนเขารักกันนะแม่แต่ฉันอายแกไม่คิดถึงจิตใจแม่บ้างเลยใช่ไหมก็ได้ถ้าแม่ไม่โอเคเนี่ยผมจะพาเปิ้ลไปอยู่ที่อื่นแต่ผมเนี่ยไปอยู่ด้วยนี่ตาเดมแกหลงมันจนหัวปักหัวปังขนาดนี้เหรอฉันเป็นแม่แกนะไม่ใช่ผมไม่รักแม่นะครับผมก็รักแม่เหมือนกันแต่เรื่องความรักเนี่ยผมขอเลือกเองกันแม่เออดีไปเลยโตๆกันแล้วนี่ไม่เคยจะเห็นหัวฉันหรอกถ้าอย่างนั้นอย่าคิดเลยว่ามันจะอยู่กันอย่างมีความสุขเดี๋ยวล้างจานเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ไปถูบ้านต่อเข้าใจแล้วค่ะเออแต่คุณย่าครับผมเห็นข้อแล้วอ่ะครับนี่ใครเป็นย่าแกฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เคยมีหลานอย่างแกทำให้เสร็จทุกอย่างก่อนแล้วค่อยกินอ่ะซักผ้าตะกร้านี้ฉันด้วยนี่มันเสื้อผ้าของวิวไม่ใช่หรอวิวก็ซักเองสิอ๋อนี่แกจะไม่ยอมซักให้ฉันใช่ไหมเนี่ยวิวเนี่ยนะเขาเป็นเมียพี่ชายของตรีมเพราะฉะนั้นถ้าเขาสั่งอะไรแกก็ต้องทำตามเข้าใจไหมเดี๋ยวผมซักเองก็ได้ครับดีมากจ้ะไอ้ลูกผู้หญิงมีตำหนินี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะคะทำไมต้องมาว่าเด็กด้วยนี่หยุดเสียงดังเลยนะไม่ต้องมาเสียงดังในบ้านนี้เลยทำทุกอย่างให้เสร็จไวๆกันแล้วกันไปไปสิเป็นไรเปิ้ล
ปล่าค่ะเรื่องแม่ใช่ไหมนี่จะบอกอะไรให้ไม่ต้องห่วงนะผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยแม่ผมเนี่ยเขาต้องเห็นความดีของคุณอย่างแน่นอนมันก็แค่เหนื่อยอะค่ะแต่เป็นก็รู้แหละว่าเปิ้ลอะเป็นผู้หญิงมีตำหนิมันก็ไม่แปลกหรอกนะที่ใครๆเขาจะไม่ต้อนรับกันนะผมนี่ไงผมนี่แหละที่รักคุณแล้วก็รักลูกของคุณผมไม่เคยมองว่าคุณไปเจออะไรมาหรือมองคุณจากภายนอกนะผมรักคุณที่จิตใจของคุณเองขอบคุณนะคะนี่เดี๋ยวผมจะไม่อยู่บ้านสักประมาณ3วันนะไปทำงานต่างจังหวัดคุณอยู่กับลูกได้ใช่ไหมอยู่ได้ค่ะโอเคผมไม่ต้องห่วงเลยแม่นะไม่มีใครต้องสนใจนะคะนี่มันเป็นตุ๊กตาอ่ะกระเป๋าแกนี่มันอะไรกันคะก็จะอะไรล่ะฉันก็จะให้แกสองคนแม่ลูกอ่ะออกจากบ้านนี้ไปไงแต่เปิ้ลทำอะไรผิดคะแม่ถึงไล่เปิ้ลแบบนี้ฉันไม่ชอบผู้หญิงมีตำหนิอย่างแกไงคืนอยู่บ้านหลังนี้ไปดีแต่จะทำให้บ้านฉันเนี่ยมันต่ำลงทุกวันเพราะฉะนั้นนะใส่หัวออกไปได้ละทำมาเป็นบีบน้ำตาเขาไล่แล้วอ่ะก็ออกไปสิแต่แม่คะเปิ้ลขอรอดีมกลับมาก่อนได้ไหมคะไม่ต้องรอเดี๋ยวลูกชายฉันกลับมานะฉันจะเป็นคนบอกลูกชายฉันเองแม่ครับถ้าเขาไม่อยากให้เราอยู่เราก็ไปกันเถอะครับรีบเก็บเข้าไปสิไม่หยิบกลับเลยนะอะไรนะครับนี่แม่ไล่เขาสองคนออกไปแล้วเหรอใช่ก็แม่ไม่ชอบแม่ทำไมแม่ทำแบบเนี้ยนี่ผมมาอยู่บ้าน 2-3 วันนี่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยเหรอนี่กระดิมที่แม่ทำไปทั้งหมดเนี้ยก็เพื่อตัวแกเองนะฮะแม่ไม่อยากให้ชาวบ้านชาวช่องเขามานินทาว่าแกอยู่กินกับผู้หญิงมีตำหนิแบบเนี้ยแม่แต่ผมรักเขานะแม่แล้วเปิ้ลเขาก็เป็นคนดีอ่ะคือมันไม่ใช่ที่แม่คิดหรอกคนดีเลยผู้หญิงแบบนี้มันไม่มีดีเลยหรอกแกก็อย่าหลงเข้ามาสักเลยโอเคถ้าแม่ไล่เขาไปอยู่ที่อื่นผมก็จะตามเขาไปเหมือนกันนี่แกจะบ้าหรือไงฮะแกจะหลงมันมากเกินไปแล้วนะแกไม่เห็นหัวแม่เลยหรือไงผมไม่ได้ไม่เห็นหัวพอได้ยินแกไม่ต้องตามผู้หญิงมีตำหนิแบบนั้นไปเลยนะนั่นสิผู้หญิงแบบนี้มีอะไรดีนักหนาคะพี่โอ๊ตครับแม่ครับผมรักเปิ้ลมากนะในเรื่องของหัวใจเนี่ยผมขอเป็นคนเลือกเองแล้วกันแล้วไปผมจะมาเยี่ยมแม่บ่อยก็ลองดูสิถ้าแกก้าวขาออกจากบ้านหลังนี้ไปแม้แต่ก้าวเดียวแกกับฉันก็ขาดกันแล้วฉันก็จะถือว่าฉันมีลูกชายแค่คนเดียวซึ่งก็คือพี่ชายแกส่วนแกมันไม่ใช่ลูกฉันโทษครับมึงฝากดูแลแม่ด้วยนะพี่มึงคิดดีใช่ไหมว่ามึงจะทำแบบนี้คิดดีแล้วพี่ขอตัวนะครับตาดิมจะว่าไงอ่ะกลับมาก่อนดิมแม่ใจเย็นนั่งลงก่อนแม่แม่เป็นห่วงดิมแม่ใจเย็นแม่นั่งลงก่อนปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวมันก็คิดได้แม่
ันก็สวยนี่นางวิววันๆเนี่ยไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอฮะดูบ้านช่องสิเนี่ยเลอะเทอะสกปรกหมดเลยคุณแม่คะนี่หนูเป็นลูกสะใภ้นะคะไม่ใช่คนใช้แต่มันก็หน้าที่ของลูกสะใภ้ไหมหน้าที่ของหนูอ่ะคือการนอนกับผัวตัวเองเท่านั้นแหละค่ะพูดแล้วมีช้อปปิ้งต่อค่ะขอตัวก่อนนะคะแม่นางวิวเหลือเกินจริงๆเลยนั่นมันผู้ชายที่ไหนขับรถมารับเนี่ยหรือว่าแม่ครับวิวกลับมาแล้วไปไหนกันหมดเนี่ยตาโอ๊ตเอ้าแม่แล้ววิวไม่อยู่เหรอแม่มีเรื่องจะบอกแกหน่อยเรื่องอะไรแม่ก็ตอนที่แกไม่อยู่บ้านอะตอนที่แกไปทำงานอะนะนางวิวอะมันไม่เคยอยู่บ้านเลยนะมันออกไปข้างนอกเป็นประจำเลยเอาเหรอก็สงสัยเขาเบื่อมั้งแม่ก็อยู่บ้านทั้งวันก็ปล่อยๆเขาไปบ้างเถอะแต่แม่เห็นนะว่ามีผู้ชายอ่ะขับรถมารับมันด้วยนะอะไรนะผู้ชายเหรอใช่แม่นะเห็นกับตานี่แม่แม่ไม่ต้องมาใส่ร้ายวิวเลยนะแม่พูดจริงๆแม่ไม่ได้ใส่ร้ายหรือว่าแม่อยากจะให้ผมกับวิวย้ายออกไปอยู่ข้างนอกให้ดีมันอีกไม่ใช่แบบนั้นนะลูกพอแม่ไม่ต้องพูดผมขอตัวแล้วกันเอ้าออสเดี๋ยวก่อนสิออสน่าสนใจมากถามอะไรกันอยู่จ๊ะแม่ลูกอ๋ออ่านหนังสืออยู่ครับว่าแต่ดีมหาโอกาสไปเยี่ยมแม่บ้างไหมคะยังไม่ได้ไปเลยอ่ะเปิ้ลแต่ดีมโทรไปแล้วนะแต่ว่าเขาก็ไม่รับสายแม่ดีมคงจะโกรธดีมากเนาะผ่านมาตั้ง1ปีแล้วอ่ะยังไม่ยอมคุยกับดีมเลยอ่ะดีมว่าของแบบนี้มันต้องใช้เวลาแหละจังเถอะเปิ้ลว่าเราหาโอกาสไปบอกข่าวดีกับแม่ดีไหมข่าวดีอะไรเปิ้ลก็ข่าวดีที่ว่าแม่ดีมกำลังจะมีหลานอีกคนหนึ่งไงคะฮะนี่พูดจริงมั้ยเนี่ยนี่เปิ้ลใช่ค่ะเปิ้ลท้องค่ะเฮ้ยเปิ้ลเฮ้ยดีใจที่สุดเลยอ่ะนี่ผมจะมีน้องแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ครับลูกเฮ้ยโอ้ลูกทำไมบ้านมันเงียบจังอ่ะนั่นสิคะโอ้ยเฮ้ยแม่ย่าแม่โอ้ยแม่โอ้ยแม่ทำอะไรแม่เนี่ยดีมดีมกลับมาหาแม่แล้วเหรอลูกใช่แม่แล้วทำไมแม่เป็นแบบนี้แล้วพี่โอ๊ตกับวิวไปไหนอ่ะพี่ไม่ให้วิวไปนะวิวปล่อยพี่โอ๊ตปล่อยวิววิวพี่ไม่ให้ไปพี่ไม่ปล่อยวิววิวอย่าทิ้งพี่ไปนะวิวพี่รักวิวแล้ววิวอยู่กับพี่นะวิวนะพี่ออสฟังนะวิวมีแฟนใหม่แล้วแล้วเขาก็ทั้งรวยกว่าแล้วก็ทั้งดีกว่าพี่ตั้งเยอะอ่ะพี่เข้าใจปะปล่อยวิวออสออสปล่อยมันไปอย่าไปยุ่งกับมันลูกโอ๊ยแม่อย่ายุ่งกับผมนะโอ๊ยอะไรนักหนาวัดวิวลองพี่ด้วยวิวออสออสผมไม่น่าเลยอ่ะผมไม่น่าทิ้งแม่ไปเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกลูกแค่ดีมกลับมาหาแม่ก็ดีใจแล้วเปิ้ลแม่ขอโทษนะที่มองหนูผิดไปทั้งที่คนที่มันไม่ดีอยู่ใกล้ตัวแค่นี้เองไม่เป็นไรเลยค่ะแม่หนูก็แค่อยากจะบอกแม่ค่ะว่าจริงๆแล้วหนูก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่ดีอะไรนะคะเพียงแต่ว่าหนูโชคร้ายได้เจอกับผู้ชายที่ไม่ดีก็เลยต้องเลิกลากันไปอะค่ะแม่เข้าใจแล้ว
สาวีย่าขอโทษนะลูกไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงย่าเองนะน้องแม่มันก็คงไปกับเมียมันนั่นแหละมันคงไม่กลับมาแล้วหรอกตายแน่ๆนะครับต่อไปเนี่ยยังจะดูแลแม่เองนะเดี๋ยวไหนนะคะแม่เจ็บตรงไหนเปล่า